สวัสดีเจ้าพี่พ่อปลูกผักสวนครัวกันเนาะอันนี้ก็เอาเม็ดผักป้อมเอาเม็ดไอ้ผักกาดมาหว่านนะเจ้าพ่อขึ้นแปลงไว้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะเจ้าขึ้นแปลงแบบตากแดดทิ้งไว้นะเจ้าฆ่าเชื้อราไปในตัวนะเจ้าเฮาจะได้บ่ต้องโรยปูนขาวนะเจ้าอันนี้ก็เอารดน้ำให้ชุ่มนะเจ้าก็เอาเมล็ดผักกาดกับผักป้อมมาหว่านเนาะผักป้อมนี่ก่อนจะหว่านเนี่ยเฮาก็เอาไปแช่น้ำข้ามคืนนะเจ้าให้มันแบบออกงอกนะหรือว่าจะแตกงอกง่ายนะเจ้าส่วนผักกาดบ่ต้องแช่น้ำนะเจ้าหว่านลงดินได้เลยเนาะเฮาหว่านได้เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเฮาจะคลุมหน้าดินด้วยฟางนะเจ้าช่วงนี้หน้าแล้งนะเจ้าถ้าบอกคุมด้วยฟางข้าวก็คุมด้วยหญ้าหรือผ้ายางอะไรอย่างก็ได้นะเจ้าให้เมล็ดมันออกงอกก่อนเนาะแล้วค่อยแกะผ้ายางนะเจ้าแต่ถ้าเป็นฟางข้าวเฮาก็บ่ต้องแกะผ้ายางนะเจ้าคุมไปเลยนะเจ้ามันจะช่วยให้อุ้มน้ํานะเจ้าให้ดินชุ่มชื้นเนาะจากเฮารดน้ําวันเว้นวันก็อาจจะ2วันหนเนี่ยเจ้าแต่ถ้ามันแล้งเกินไปหรืออากาศร้อนเกินไปเฮาก็อาจจะรดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการลดขั้นตอนการให้น้ำนะเจ้าคุมหน้าดินเนาะผักก็บ่ฮ้อนเกินไปนะเจ้าแต่ถ้าคุมผ้ายางมันอาจจะอบนะเจ้าผักก็จะเน่าเสียได้นะเจ้าเพราะว่าหน้าแล้งกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากๆนะเจ้าจะมีความเย็นในช่วงกลางคืนและตอนเช้านะเจ้าเช้าหมอกจะลงเนาะผักจะชอบนะเจ้าชอบหมอกชอบเหมยนะเจ้าแต่กลางวันนี่ร้อนเปี้ยงเลยละเจ้าอากาศก็มี2ฤดูเนาะมีร้อนกับหนาวนะเจ้าช่วงนี้เนาะบ่มีฝนนะเจ้าฤดูแล้งก็เอาใจยากน้อยนึงนะเจ้าเพราะว่าผักต้องการน้ำนะเจ้ารดกลางวันก็ไม่ได้นะเจ้าเพราะว่าดินมันร้อนเนาะเวลารดน้ำลงไปผักก็เน่านะเจ้าพอจะรดเช้าเดี๋ยวเช้าเช้าเลยนะแล้วก็มืดค่ำๆเลยเจ้ารอตะวันตกดินพอถึงจะรดน้ำนะเจ้าอันนี้ก็มาช่วยพ่อคุมฟางเนาะฟางข้าวก็ช่วยได้ดีนะเจ้าช่วยให้ความชุ่มชื้นนะเจ้าแล้วก็คุมหน้าดินบ่ให้แห้งเนาะมันต้องรดน้ำบ่อยนะเจ้าแต่เดี๋ยวเฮาคุมดินเสร็จเรียบร้อยเฮาก็จะปลูกพริกกันเนาะสับปะพริกเลยนะเจ้ามีทั้งพริกขี้หนูพริกกะเหรี่ยงแล้วก็พริกหลวงพริกเดือยนะเจ้าแล้วแต่ใครเฮามาก็ปลูกหมดเลยนะเจ้าก็รอมันออกหน่วยนะเจ้าอันจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นพริกอะอย่างพ่องนะเจ้าสับปะพริกนะเจ้าปลูกอะอย่างได้กินนั้นๆนะเจ้าแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นพริกก็กินได้หมดนะเจ้าแต่ถ้าพริกกะเหรี่ยงมันก็จะเผ็ดน้อยนึงนะเจ้าอันนี้เขาคุมดินเสร็จเรียบร้อยก็จะมารดน้ำให้ชุ่มนะเจ้าพริกนี่เราต้องปลูกหลังจากคุมดินเนาะส่วนผักกาดกับผักป้อมเราต้องหว่านก่อนนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราคุมดินก่อนแล้วหว่านอ่ะงอกมันยังมาถึงพื้นนะเจ้าเจอแดดฟาดก็เดซโมเรนะเจ้าส่วนพริกนี่เขาก็ต้องคุมดินก่อนเนาะแล้วถึงแบบจะจกจกแล้วก็ขุดหลุมปลูกนะเจ้าปลูกให้ลึกเลยนะเจ้าแต่พ่อขุดหลุมทิ้งไว้แล้วนะเจ้าอันนี้อันก็เอามือคำๆดูว่าหลุมไหนพื้นดินมันเปื่อยอ่ะลึกลงไปอันก็เอาพริกเราจอมลงไปไม่ได้เอามือจกจกขุดขนาดนั้นนะเจ้าคือมีหลุมอยู่แล้วเนาะพริกต้องปลูกตอนคุมดินเสร็จเนาะถ้าเฮาบ่คุมดินเฮาปลูกให้ก่อนแล้วก็มาคุมฟางอะพริกก็คอหักนะเจ้าวิธีปลูกง่ายๆนะเจ้าผักสวนครัวเนาะปลูกอะอย่างได้กินอันนั้นนะเจ้าจะได้กินบ่ได้กินก็ขึ้นอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะเจ้าอันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยครบ3แปลงนะเจ้ามารดน้ำเนาะรดให้ชุ่มนะเจ้ารดกระจายนะจ๊ะปลูกผักสวนครัวนะจ๊ะปลูกอะอย่างได้กินอันนั้นเนาะนะสปะผักนะจ๊ะหลังบ้านเฮานะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันออกจะใหญ่หรือว่าได้เก็บผลผลิตเมื่อไหร่อันก็จะคอยแบบอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเฮาก็ส่วนหลังบ้านเฮาบ่ใช่ไกลเนาะจ๊ะเฮาเดินมาน้อยเดียวบ่ได้นะจ๊ะเฮาก็มาเก็บสปะผักอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะรดน้ำให้ชุ่มเนาะอันนี้ค่ะวิธีปลูกผักไทยบ้านนะเจ้าปลูกอะไรยังก็ได้กินอันนั้นเนาะแล้วเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า